สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนเพื่อนดูเหมือนเดิมนะครับว่าในช่วง6วันนี้นะครับที่ผมได้ทำ Power House นี่มานะฮะผมสามารถทำเงินกับ Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าในช่วง6วันที่ผ่านมานี้นะครับที่ผมได้ทำ Power House นี่มาเนี่ยผมสามารถทำเงินกับ Power House ได้เท่าไหร่กันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าเมื่อเพื่อนๆเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะต้องตกใจแน่นอนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในช่วง6วันที่ผ่านมานี้นะครับที่ผมทำเงินกับ Power House นี่มานะฮะผมสามารถทำเงินกับ Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายได้ที่ผมสามารถทำได้ใน Power House นี้ก่อนเลยนะฮะนี่นะครับเพียงแค่ในช่วง6วันนะครับที่ผมเริ่มทำ Power House มาเท่านั้นนะครับผมสามารถทำเงินกับ Power House ได้189ดอลลาร์กับอีก60เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็คือเกือบ200ดอลลาร์เลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาแปลงเป็นเงินไทยกันดูนะครับว่า189ดอลลาร์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ย1ดอลลาร์มันมีมูลค่าอยู่ที่32บาทกับอีก81สตางค์นั่นเองนะครับก็เป็นช่วงที่ค่าเงินเนี่ยมันกำลังแข็งตัวอีกแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าค่าเงินมันแปลงออกมาแล้วมันดูเว่อร์ๆหน่อยนะครับผมก็จะขอปัดเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ค่าเงินเนี่ยมันไม่เว่อร์เกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะ189ดอลลาร์กับอีก60สตางค์นะครับถ้าเกิดว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับ189ดอลลาร์กับอีก60สตางค์นะครับอ่ะวางลงไปนะครับปึ๊บนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในช่วง6วันที่ผ่านมานี้นะฮะ 6,220 บาทครับผมนี่นะครับก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House นะครับในช่วง6วันที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่า6วันเท่านั้นนะครับแล้วที่สำคัญนะครับ Power House นี้นะครับทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับไม่ต้องตื้อไม่ต้องง้อไม่ต้องขายสินค้านะครับทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นะครับไม่ต้องเดินทางไปประชุมอบรมไม่ต้องเข้าสาขานะครับเพียงแค่เรามีมือถือหรือมีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำเงินกับ Power House ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับเริ่มสนใจแล้วก็อยากจะรู้จักกับ Power House กันแล้วใช่ไหมล่ะครับก็ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจแล้วก็อยากจะรู้จักกับ Power House กันแล้วนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Power House กันเลยนะครับPower House นะครับก็คือแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกใน Power House นี้สมัครฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ นะครับอยากจะเข้ามาทำเงินกับ Power House นะครับแบบที่ผมกำลังทำอยู่นี้นะฮะเพื่อนๆ นะครับจะต้องทำการอัปเกรดเป็น VIP ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งการอัปเกรดเป็น VIP นะครับจะลงทุนอยู่ที่47ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับหรือถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 1,500 บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆ เนี่ยก็จะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะฮะลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการเอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับให้คนสมัครสมาชิกมาแบบฟรีนะครับเราจะได้รับเงินอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เลยนะฮะนี่นะครับก็คือเงินที่ผมได้รับนะครับจากการที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับผ่านลิงก์ Affiliate ของผมนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆ นะครับจะสังเกตเห็นตรงนี้เลยครับ 0.75 ดอลลาร์ 0.75 ดอลลาร์ 0.75 ดอลลาร์นี่นะฮะนี่นะครับก็คือเงินที่ผมได้รับจากการที่ผมแนะนำคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งการแนะนำคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนี้นะครับเราสามารถแนะนำได้ไม่จำกัดเลยนะครับสมมติว่าใน1วันนะครับเราสามารถแนะนำคนมาได้10คน20คนหรือ100คนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันคูณกับ 0.75 แล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับเราก็ได้รับไปเท่านั้นเลยเต็มๆนะครับไม่มีการหักลบอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งใน Power House นี้นะครับเมื่อเราเนี่ยสามารถทำเงินได้นะครับทุกๆวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์นะครับทาง Power House นะครับก็จะทำการโอนเงินนะครับที่เราทำได้ทั้งหมดนี้มาให้กับเรานั่นเองนะครับก็อย่างในสัปดาห์นี้นะครับผมสามารถทำเงินได้189ดอลลาร์กับอีก60เซนต์นั่นเองนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าวันอาทิตย์นะครับผมก็จะได้รับการจ่ายเงินจำนวน189ดอลลาร์กับอีก60เซนต์นี้เข้าสู่ PayPal ของผมนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้รับเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกคลิปนึงนั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Powerhouse นี้นั่นเองนะครับอ่ะก็สรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับแล้วได้ศึกษาข้อมูลในตัวของ Powerhouse นี่เนี่ยแล้วสนใจอยากจะทำเงินกับ Powerhouse นะครับเราก็เพียงแค่อัปเกรดเป็น VIP นะครับซึ่งการอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยจะลงทุนอยู่ที่47ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับหรือถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทนะครับซึ่งเมื่อเราทำการอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลิงก์นี้ไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกนะครับเราก็จะได้รับเงินอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีๆนั่นเองนะฮะซึ่งเงินจำนวน 0.75 ดอลลาร์ตรงนี้นะครับเราสามารถได้รับได้ไม่จำกัดเลยนะครับยิ่งเราแนะนำได้เยอะเราก็สามารถที่จะทำเงินกับ Powerhouse นี้เนี่ยได้เยอะนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือสรุปวิธีการทำเงินกับ Powerhouse นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะลองสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Powerhouse ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายวิธีการสมัครสมาชิกเนี่ยให้เพื่อนๆอยู่ภายในลิงก์นั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะทำตามวิธีการสมัครสมาชิกภายในคลิปวิดีโอได้เลยนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้นะครับที่ผมสามารถทำได้จากใน Powerhouse นี้นะครับในช่วง6วันที่ผ่านมานี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ